สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาพบกับอ้อมๆคือเก่าแล้วเนาะค่ะเนาะมื้อนี้อ้อมๆก็ได้ตําทะเลร่วมมาฝากพี่ฝากน้องนะคะมื้อนี้ไปในเมืองมากก็เลยได้ปลาหมึกได้กุ้งได้มีหยังแน่ล่ะในนี้มีหลายอย่างอยู่จ้ะเนาะก็เลยมาตํามีข้าวโพดหวานน้ํานะคะตําทะเลร่วมกับอันเม็ดกระถินน้ําถึงทะเลถึงบกเราไปน้ำกันมื้อนี้เนาะปะเฮามาชิมกันเลยจ้ะหิวแห้งเนาะเป็นตะแซ่บหลายน้ำปลาร่านัวๆ นะคะมาอันนี้ต้นปลาหมึกนะจ๊ะแซ่บน้ำกันจ้ะมื้อนี้มีเสียงเครื่องบินจ้ะน่ะมาอีกแล้วข้าวโพดหวานมีปลาหมึกมีปูอัดมีเม็ดข้าวโพดหอยเชียไปใส่หอยจักมันเพิ่นเฮ็ดหยังดอกจ้ะทุ่งป่าตะกอนก็บ่มีเสียงเด้มามีเสียงตอนออมมากินนี่ล่ะเป็นอ้อมตกใจกำลังเท่ตำทะเลลงถาดบื้อมาสองลำบุ้ยจนตกใจเสียงดังแห้งๆมื้อนี้คึมๆเดี๋ยวฝากกลับมาเด้อถ้าเพื่อนบินมองยังดอกความโลกอยู่เสียงคือส่งมากไก่จ้ะเอ้าร่างว่าสิหายมึงอันนี้เป็นปูอัดอันนี้ปูอัดเด้อจ้ะหมดหลาย
ือเพิ่นฝึกบินบ่จักเพราะว่ามองฝึกก็บ่ไกลจากนี่ปานใดจ้ะอันนี้ปลาหมึกจ้ะอยู่ในนี่อ้อมซื้อแบบใช้แข็งมากจ้ะเขาหั่นไว้เรียบร้อยแล้วเนาะตักสดถาดอันนี้เสียงกึกๆเมื่อกี้อ้อมเก็บพริกมากองไว้นี่แล้วอ้อมก็ลืมข้าวอ้อมก็เคลียร์ลงไปหากันคือเก่าปลาอัดเข้ามาเอิ่นมาปูอัดที่จริงอ่ะเป็นป่าอัดพริกแห้งแดงๆนี่พริกด้วยจ้ะนะแซ่บนัวI don't know.
แสบเข้ากันอมลมฝนตกจ้ะเคี้ยวแห้งบ่ได้จ้ะเสียงดังกึกๆอยู่ถาดตัวนี้ถาดใบนี้ดังกึกๆกึกๆอยู่เด้อเดี๋ยวสิบ่ได้เอามาใส่เด้อThank you.
อุ้ยเผ็ดแห้ง ขนาดกินแบบเบาๆนะคะ15 นาที10 กว่านาทีมาแล้วเนาะโอเคสำหรับมื้อนี้เนาะบ่ว่าหลายใหญ่ห่างขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ขอบคุณทุกการแชร์การแชร์ให้ก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงบ่เจ็บบ่จนเงินทองไหลมาเทมานะคะพอๆกันคลิปหน้าคลิปต่อไปกับอ้อมๆนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีจ้า